วิธีทำ Affiliate หรือว่าการตลาดแบบพันธมิตรนะครับให้ขายดีครับจุดนี้สำคัญมากเลยนะครับผมทำคลิปชุดเกี่ยวกับ Affiliate เนี่ยหลายตอนแล้วมันจะมีแบบว่าตั้งแต่เริ่มอ่ะคุณต้องสมัครก่อนนะซึ่งสมัครเสร็จปุ๊บคุณต้องไปแชร์จุดเนี้ยนะครับเป็นจุดผมจะมาลงรายละเอียดในคลิปนี้เพราะว่าจุดที่แชร์เนี่ยจะทำให้คุณขายดีขึ้นสวัสดีครับผมวรัตภพรัชตะนามวงศ์นะครับก่อนเข้าเนื้อหานิดนึงนะฮะก็ประชาสัมพันธ์หนังสือ2เล่มนี้นะครับเงินไหมง่ายๆเนี่ยเกี่ยวกับการขายของออนไลน์แบบครบวงจรเลยนะครับหนังสือนี้ขายไปแล้ว40,000กว่าเล่มดันได้ง่ายเนี่ยตอนนี้ก็เกือบ10,000เล่มแล้วนะครับเร็วไหมถ้าคุณดูคลิปของผมมาตลอดนะฮะเกือบ10,000เล่มแล้วนะครับที่จริงดันได้ง่ายเนี่ยจะช่วยให้คุณขายดีขึ้นด้วยนะสำหรับการทำ Affiliateนะครับเดี๋ยวตอนที่ผมขึ้นเนื้อหาบนกระดานเนี่ยคุณจะเข้าใจเลยนะครับหนังสือทั้ง2เล่มเนี่ยแอดไลน์แอดวรัตภพนะฮะแอดไลน์แอดวรัตภพก็จะสามารถสั่งซื้อได้หรือจะกดลิงก์ใต้คลิปนี้บริเวณที่ผมคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้เช่นเดียวกันครับโอเคจะทำไงให้ขายดีเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบแค่ไม่กี่อย่างนะครับนะฮะหนึ่งก็คือคุณต้องทำคอนเทนต์นะอย่าพึ่งกลัวคำนี้นะครับคอนเทนต์คอนเทนต์ที่ทำให้คนเห็นแล้วอยากซื้อครับเพราะเราทำ Affiliate อยู่เราต้องการขายถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำให้เขาไม่อยากซื้อคุณปล่อยลิงก์คุณไปนะครับเช่นคุณอาจจะอยู่ดีคุณก็แชร์ลิงก์ทาง Facebook หรือคุณอาจจะไปทำที่ TikTok แล้วคุณก็ถ่ายวิดีโอของคุณนะหรือหนังสือของผมเนี่ยหนังสือผมก็ทำพันธมิตรใน TikTok ได้นะครับแล้วก็แบบว่าคนก็ไม่รู้อะไรมันก็ไม่อยากซื้อไงคือใจเขาใจเราอะฮะนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำคอนเทนต์ให้อยากซื้อคนก็จะซื้อนั่นเองนะครับซึ่งคอนเทนต์เนี่ยนะฮะมันจะมีอยู่แบบสองแบบนะหนึ่งก็คือแบบขายตรงๆนะขายตรงๆเลยหนังสือเล่มนี้นะมีอะไรบ้างนะทำอะไรบ้างขายตรงๆนะครับซึ่งเมื่อกี้ที่ผมเปิดคลิปมาแล้วผมแจ้งหนังสือของผมนั้นผมขายตรงๆเลยนะครับเพราะอ้อมไม่ได้นะมันเสียเวลาเดี๋ยวพูดไปพูดมาแล้วจะยาวไงนะขายตรงๆไปเลยก็ได้นะครับหรือเหมือนไม่ขายก็ได้ขายเหมือนไม่ขายขายเหมือนไม่ขายมันเป็นยังไงขายเหมือนไม่ขายก็คือคุณไม่มีคำว่าคุณจะขายแม้แต่นิดเดียวไงเช่นอะไรฮะสมมติหนังสือเล่มนี้โอ้หนังสือเล่มนี้โอ้หัวข้อนี้โอเคนะเช่นหัวข้อเนี้ยที่ผมเขียนไว้นะฮะที่บอกว่าพูดง่ายทำยากเนี้ยนะฮะนี่พูดง่ายทำยากคนทำเยอะแล้วเนี่ยจะดังได้ยังไงนะครับคุณก็ไปพูดว่าโอ้โหหัวข้อนี้โดนมากเลยพูดง่ายทำยากคนทำเยอะแล้วนี่เขาบอกว่าคนทำเยอะแล้วอ่ะแต่มันก็ยังดีกว่านะดีกว่าแบบออฟไลน์ไงนะออฟไลน์เนี่ยกว่าคนจะรู้จักกว่าจะดังเนี่ยใช้เวลาตั้งหลายปีนะฮะแล้วก็อาจจะรู้จักเพิ่มแค่ไม่กี่สิบคนหรือไม่กี่ร้อยคนนะแต่ถ้าทำตรงเนี้ยทำตามหนังสือนี้แล้วมีโอกาสมากกว่าเดิมนะฮะตั้งกี่เท่าเดี๋ยวผมดูผมลืมนะครับ99เท่านะ99เท่าเพราะว่าเครื่องมือออนไลน์เนี่ยคนสามารถเห็นได้เยอะเหมือนผมถ่ายคลิปเนี้ยนะครับผมไปพูดในห้องประชุมอะไรก็ช่างคนก็เห็นแค่ไม่กี่สิบคนหรือไม่กี่ร้อยคนแต่ผมทำอย่างนี้ปุ๊บเดี๋ยวคลิปนี้ YouTube จะส่งไปให้นะอย่างน้อยๆก็ 2-300 คนอ่ะอย่างน้อยๆนะครับตั้งแต่เริ่มนะแล้วถ้าคนดูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็เป็นหลักพันหลักหมื่นบางทีหลักแสนบางทีหลักล้านก็มีนะบางคลิปผมก็ไม่รู้นะทำธรรมดาเลยคนดูตั้งหลายล้านคนผมก็งงเหมือนกันนะครับเห็นไหมมันมีโอกาสมากกว่า99เท่านะครับแล้วผมก็แบบว่าลืมไปเรื่องรีวิวเนาะโอ้โหว้าวมาก99เท่าเนี่ยหนังสือเล่มเนี้ยนะฮะสุดยอดคนก็เฮ้ยเนื้อหาดีเฮ้ยเนื้อหาดีแล้วเห็นลิงก์เอากดเข้าไปดูเอาซื้อเลยประมาณนั้นนี่คือขายเหมือนไม่ขายนะฮะขายเหมือนไม่ขายก็คือพยายามเอามาแชร์นะครับเคล็ดลับมันอยู่ตรงไหนเคล็ดลับมันอยู่ที่ข้อที่2นะฮะพยายามนะครับตอนพูดนะฮะพูดหรือพิมพ์คอนเทนต์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้เหมือนคุยกับเพื่อนครับ
เหมือนแนะนำของให้เพื่อนอ่ะเห็นไหมเนี่ยมีจุดสำคัญที่ผมใส่สัญลักษณ์ไว้นะอันแรกทำคอนเทนต์ที่อยากซื้ออันที่สองทำให้เหมือนคุยกับเพื่อนนะฮะคุณคุยกับเพื่อนยังไงบางคนบอกโอ้ยตายแล้วคุยกับเพื่อนไม่สุภาพนะครับก็เอาแบบว่าเอาเหมือนคุยกับเพื่อนที่ไม่ได้สนิทมากก็ได้ไม่งั้นมันจะมีคำไม่สุภาพออกมาถูกไหมเออแต่ก็แล้วแต่ถ้าบางคนก็ใช้คำที่ไม่ค่อยสุภาพแล้วก็เดี๋ยวนี้คนก็ชอบนะพอดูเหมือนจริงใจนะครับไม่แบบว่าเสแสร้งไม่ใส่หน้ากากนะก็แล้วแต่อย่างน้อยๆคุณทำให้มันดูเหมือนเพื่อนอะแล้วคุณลองดูว่าเอ๊ะสิ่งที่คุณพูดออกไปแล้วอันไหนคนสนใจมากกว่านะครับซึ่งเอาง่ายๆเลยเมื่อไหร่คนสนใจมากกว่าคุณจะมียอดขายที่มากขึ้นนะครับเพราะแต่ละระบบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบของ Lazada ไม่เขียนละระบบของ Lazada ก็จะดูได้นะครับยอดขายระบบของ Shopee ก็ดูได้นะที่ทำ Affiliate นะครับระบบของ TikTok ก็ดูได้ไงคลิปไหนของคุณที่ขายได้เท่าไหร่นะครับรวมทั้งระบบของผมนะผมก็มีวัฒนพบ Affiliate นะครับระบบของผมก็สามารถดูได้ด้วยนะครับว่าลิงก์ไหนนะครับที่คุณแชร์นะครับแล้วก็คุณขายได้นะครับเนี่ยคุณก็สามารถดูได้นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยคุณต้องไปสมัครก่อนนะวิธีสมัครเนี่ยผมก็เคยทำไว้แล้วนะครับยังไงคุณลองดูลิงก์ด้านล่างที่ผมปักหมุดไว้ในที่ YouTube ก็ได้นะจะใส่เพลย์ลิสต์ที่ชุดวิดีโอไว้ให้นะครับส่วนถ้าเป็นของผมเองเนี่ยคุณแอดไลน์นะฮะแอดไลน์แอดวรัตภพมีแอดนำหน้านะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ของผมนะครับคอยดูแลให้คุณไปถามว่าอยากทำแอฟเฟียลิเอทกับอาจารย์นะผมให้ 40% นะผมเชื่อว่าผมให้เยอะไม่รู้เยอะที่สุดหรือเปล่านะแต่ว่าคนในกลุ่มก็บอกว่าให้เยอะที่สุดส่วนใหญ่ให้กันไม่เกิน 30% แต่ผมให้ 40% นะถามว่าผมกำไรไหมแทบจะไม่กำไรครับก็ไม่รู้อ่ะก็แบ่งปันกันไงเพราะผมก็รู้ว่าคนทำ Affiliate เขาก็ต้องใช้แรงใช้สมองเหมือนกันนะถึงแม้ไม่ใช้เงินถูกไหมใช้แรงใช้สมองเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็แบ่งกันไปนะครับโอเคนะครับน่าจะพอเข้าใจแล้วนะจุดสำคัญก็อยู่ตรงเนี้ยที่จริงเรื่องคอนเทนต์เนี่ยผมขยี้ไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วยนะว่าคุณจะทำคอนเทนต์อะไรบ้างนะครับก็รับไปอันนี้ร้อยกว่าบาทเองส่งฟรีด้วยนะครับเสร็จปุ๊บรับไปปุ๊บเอาไปรีวิวได้อีกต่างหากคุณมีหนังสือเล่มเป็นๆอยู่ในมือแล้วไงถูกไหมโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่เขากำลังอยากหารายได้เพิ่มโดยไม่ต้องลงทุนนะครับโดยการทำอย่างเงี้ย Affiliate หรือว่าการทำในหน้าออนไลน์นะครับสุดท้ายนี้อีกครั้งนึงครับอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ของผมไว้นะครับเพราะว่าผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับสำหรับวันนี้จบลงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ